อเคก็คือตอนนี้เรากินได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วแบบมันเข้มข้นมันเผ็ดมันอร่อยมากเลยทุกคนข้าวซอยร้านนี้คือสุดยอดมาก The best ในเชียงรายเพราะเราเคยกินที่เดียวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหาร E2 เอ๊ะแต่ว่าเรามาทำอะไรกันที่โรงอาหาร E2 กันนะจากชื่อคลิปทุกคนกดเข้ามาก็น่าจะเห็นแล้วว่าวันนี้ครับเราจะมารีวิวร้านอาหารทุกร้านอาหารในโรงอาหาร E2 แต่แบบอาจจะเป็นร้านข้าวนะอาจจะไม่มีร้านชานมร้านอะไรอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ร้านข้าวครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นโรงอาหาร E2 ถ้าทุกคนมาถามนักศึกษาแม่ฟ้าหลวงหรือว่าถ้าเพื่อนๆมาถามคนที่อยู่แถวเป็นเจ้าหน้าที่แม่ฟ้าหลวงหรืออยู่แถวเนี้ยเขาแล้วถามว่าโรงอาหารโรงไหนที่อร่อยที่สุดในแม่ฟ้าหลวงผมเชื่อเลยว่าคำตอบมากกว่า 80% อ่ะก็จะต้องเป็นโรงอาหารที่นี่ครับโรงอาหาร E2 ดังนั้นในวันนี้ผมจะสั่งมาอย่างน้อยจานละร้านหรือจานที่ผมคิดว่าเด็ดในแต่ละร้านแล้วเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับโอเคก็ติดตามกันเลยครับบ๊ายบายเราก็ได้ไข่เจียวด้วยไข่ข้นมาแล้วที่เนี่ยจะเป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมก็คือจากที่เห็นว่าเราจะมีใบให้ติ๊กว่าอยากได้กินอะไรบ้างอยากเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหลากหลายบุฟเฟ่ให้กินเนาะนี่วันนี้เราสั่งเป็นหมูสับไส้กรอกหอมใหญ่แครอทก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็ไม่ต้องถามน้องว่านี่เป็นข้าวเช้าในบ่อยๆหรือเปล่านี่ก็เป็นข้าวเช้าในทุกวันของเราโอเคก็จะลองกินดูนะก็เป็นไข่ข้นธรรมดาเนี่ยแต่มันถูกแล้วก็อยู่ท้องด้วย25 บาทก็อร่อยแล้วนั่นแหละครับก็จะมีร้านข้าวไข่เจียวเป็นร้านแรกที่เราจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนกลางวันเราจะกินอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปเรียนละบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็กินมาอยู่ที่ร้านข้าวซอยวันนี้เรากินข้าวซอยที่ร้านขนมจีนข้าวซอยกันก็เป็นข้าวซอยไก่แล้วก็จะใส่หอมแดงใส่กระเทียมเจียวใส่พริกเข้าไปเพิ่มที่เนี่ยที่เชียงรายอ่ะเส้นข้าวซอยจะไม่เหมือนที่เชียงใหม่นะเส้นที่นี่จะแบบแบนๆใช่ไหมแต่ที่เชียงใหม่จะเป็นกลมๆมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยยังไงก็เป็นเนี่ยเนื้อไก่ก็แบบคือคุณป้าเขาแบบตุ๋นจนเปื่อยเลยแบบเนื้อนิ่มมากแล้วก็แบบลองชิมดูแล้วกันนะข้าวซอยที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยแบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอ่ะมันข้นๆอย่างเงี้ยก็ต้องลองกินดูนี่ก็เป็นร้านที่2แล้วเมื่อเช้าเรากินร้านข้าวไข่เจียวใช่ไหมแล้วก็ตอนกลางวันเราก็กินร้านข้าวซอยเดี๋ยว day 2 day 3เราจะไปกินอะไรติดตามชมกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Day 2ของการรีวิวโรงอาหาร E2 แล้ววันนี้เรากินร้านอาหารร้านแรกเลยก็คือร้านครัวอร่อยตรงนู้นเนาะตรงร้านแรกเลยร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาก็จะมีร้านมีแบบกระเพราหมูสับมีอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยเช่นแบบตามก็ตามสั่งธรรมดาแหละแต่ทีเนี้ยซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยก็คือข้าวไข่ระเบิดไก่กรอบก็จะมีเป็นไก่กรอบอย่างนี้แล้วก็เขาทางร้านเรียกว่าไข่ระเบิดเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาชิมว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมก็ไข่เนี่ยไข่จะเค็มๆหน่อยส่วนไก่อ่ะเรามาชิมไก่กันเนาะไก่ก็ไก่กรอบสมชื่อเลยอร่อยมากครับราคาเริ่มต้นที่35 บาทก็มีผักมีโหระพามีอะไรด้วยข้าวก็หุงได้ดีอร่อยมากครับก็ส่วนตอนกลางวันนั้นเราจะไปกินอะไรก็เจอได้ครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Day 2เนาะตอนนี้เป็นอาหารกลางวันวันนี้เรากินที่ร้านฝั่งขวามือสุดก็คือร้านบะหมี่ฮ่องเต้วันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่ต้มยำไก่กรอบเนาะแต่จริงๆร้านนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยเช่นแบบข้าวขาหมูข้าวยำไก่แซ่บ
ก็อร่อยมากเลยร้านนี้มีอีกสาขาหนึ่งตรงดีหนึ่งไว้เดี๋ยวเราในคลิปหน้าจะไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันมาตอนนี้ต้องมากินบะหมี่ต้มยำไก่กรอบดีกว่าเนาะก่อนที่นี่จะเป็นต้มยำน้ำข้นแล้วก็จะไม่มีถั่วงอกเนาะไม่รู้ว่ามีใครชอบถั่วงอกไหมนะแต่ไก่กรอบก็คือกรอบจริงๆแหละนี่เส้นบะหมี่ที่เนี่ยจะไม่เหมือนบะหมี่ที่เชียงใหม่บะหมี่ที่เชียงใหม่จะเป็นแบบบะหมี่ที่เหลืองๆกว่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นบะหมี่ไข่เนาะโอเคเรามากินกันเป็นต้มยำน้ำข้นด้วยไม่ใช่ต้มยำน้ำใสนะก็อร่อยดีแปลกๆดีเพิ่งเคยแบบกินต้มยำน้ำข้นอร่อยก็ที่นี่แหละแล้วก็นี่ไก่กรอบเนาะถ้าอยู่บนจานก็อร่อยถ้าไม่อยู่ในน้ำซุปก็อร่อยอยู่ในน้ำซุปก็อร่อยครับกรอบมากเลยอร่อยมากนั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็กินมา4ร้านเนาะไว้ดูว่า Day 3 Day 4เราจะไปกินร้านไหนกันโอเคขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่5ดาวร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนข้าวมันไก่5ดาวข้างนอกแหละเช่นมีทั้งไก่ทอดมีหอยจ้อมีไก่จ้อมีไส้กรอกมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้าวเหมือนที่เราซื้อวันนี้ด้วยวันนี้เรากินเป็นข้าวมันไก่ซีดนะครับโอเคราคาทั้งหมด40บาทก็จะเริ่มต้น40บาทถ้าเป็นข้าวเนาะส่วนไก่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะราคาต่างแตกต่างกันไปโอเคเรามาชิมกันดีกว่าว่าข้าวมันไก่ซีดจะเป็นยังไงกันบ้างก็จะมีน้ำซุปด้วยเนาะแล้วก็จะมีไก่เหมือนข้าวมันไก่แซ่บนี่แหละลองมากินดูอร่อยดีนะถึงจะไม่มีข้าวคั่วแต่ก็มีน้ำยำที่อร่อยดีไม่เผ็ดมากเกินไปเปรี้ยวๆโอเคอร่อยดีต่อมาเราจะมาชิมน้ำซุปกันเนาะน้ำซุปจะเป็นยังไงบ้างหวานใช้ได้เลยไม่เค็มอร่อยดีเป็นคนติดหวานก็เลยชอบหวานครับผมตอนนี้ก็คือ Day 3เป็น Day 3 Breakfast เนาะเรามาดูกันว่า Day 3 Lunch จะเป็นอะไรกันขอบคุณที่คนที่ยังดูคลิปถึงตอนนี้นะไว้เรามาเจอกันตอนอาหารกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Lunch of Day 3วันนี้เราอยู่กันที่ร้านสารพัดข้าวผัดก็ร้านนี้ก็จะมีข้าวผัดหลายอย่างเลยมีทั้งข้าวผัดข้าวผัดปลากระป๋องข้าวผัดหมูข้าวผัดผงกะหรี่ข้าวผัดต่างๆเท่าที่ทุกคนจะนึกออกพี่เขาทำให้ได้หมดเลยแต่ตอนนี้วันนี้เรากินข้าวผัดต้มยำครับแล้วก็จะมีมะนาวให้ด้วยอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ที่นี่เขาจะมีน้ำซุปให้ด้วยน้ำซุปเดี๋ยวชิมน้ำซุปดูก่อนเนาะน้ำซุปคือเป็นน้ำซุปซุปผักเหมือนซุปกะหล่ำปลีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจำ Day 2ได้ไหมที่เรากินร้านครัวอร่อยร้านเนี้ยเขาจะเป็นหม้อน้ำซุปหม้อเดียวกันก็ถ้าใครกินร้านครัวอร่อยก็สามารถกินน้ำซุปของร้านสารพัดข้าวผัดได้เหมือนกันโอเคงั้นเรามากินกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้เราก็จะบีบมะนาวด้วยนะมะนาวด้วยโอเคบีบมะนาวแล้วเราขอเนี่ยคลุกให้มันเข้ากันก่อนนะข้าวผัดต้มยำไส้กรอกครับวันนี้โอเคเรามาลองกินกันก่อนนะอร่อยมากเลยเผ็ดๆมันๆเปรี้ยวๆด้วยมะนาวด้วยไส้กรอกก็อร่อยร้านนี้ก็เป็นร้านประจำร้านหนึ่งเหมือนกันราคาเริ่มต้นที่35บาทเนาะประมาณนี้ครับมีแตงกวาให้ด้วยมีไข่มีหอมใหญ่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคา35บาทครับไว้พรุ่งนี้ Day 4เราจะไปกินอะไรกันติดตามกันได้ครับบ๊ายบายอย่าเพิ่งปิดคลิปนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Day 4 Breakfast กันแล้ววันนี้เราเลือกร้านรสนิยมกันอันรสนิยมเนี่ยก็มีข้าว
แล้วก็ราดด้วยยำไก่กรอบไก่กรอบไก่ย่างหมูย่างหมูทอดอะไรพวกนี้ก็แนวๆนี้ก็จะอยู่ที่ร้านรสนิยมแต่สำหรับเราวันนี้เราเลือกเป็นข้าวยำไก่กรอบครับก็ร้านนี้ดีมากเลยนะก็คือเขาจะทอดไก่กรอบทิ้งไว้แล้วพอเราไปสั่งเขาจะเอาไก่กรอบเนี่ยไปทอดในน้ำมันอีกรอบนึงเพื่อให้แบบมันยังคงความกรอบอยู่อ่ะเราจะดูกันว่ามันจะยังกรอบอยู่ไหมนะแล้วก็มียำมีหอมแดงมีน้ำยำด้วยอ่ะโอเคเรามาลองชิมกันเลยมีกลิ่นข้าวคั่วด้วยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากเลยแล้วไก่ก็จากการที่ไปทอดอีกรอบนึงก่อนมาเสิร์ฟก็ทำให้อร่อยกรอบขึ้นเยอะเลยเรามาชิมอะไรดีๆกันขอกินกับข้าวแล้วกันนะตะกี้กินแค่ไก่เท่ากันดีเลยไก่ไม่เหนียวมากไม่นุ่มมากพอดีพอดีอร่อยมากครับโอเคอันนี้ก็คือเดโฟเบรคฟาสต์ของเราเดโฟลันช์จะเป็นอะไรกันนั้นทุกคนติดตามในอีกใจเดียวครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เดโฟลันช์แล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เรากินผัดไทยหมูครับจากร้านผัดไทย999แต่ว่าผัดไทย999ก็ไม่ได้มีแค่ผัดไทยเท่านั้นมีหมี่กรอบราดหน้ามีผัดซีอิ๊วมียำแหนมมีหอยทอดมีอะไรที่เป็นแนวเส้นๆอย่างนี้แหละครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้เราก็มากินผัดไทยกันดีกว่าเรามาดูนะมีผักอะไรบ้างมีคะน้ามีถั่วงอกมีไข่มีหมูโอเคเรามาลองกินกันดีกว่าก็จะเป็นเหมือนผัดไทยไม่แห้งมากเนาะมีน้ำซอสมีซอสมะขามด้วยมากินกันดีกว่าน้ำซอสมะขามเยิ้มเลยมีกุ้งแห้งด้วยอร่อยนะหวานหวานดีติดหวานเนาะอร่อยนะแต่ว่าลืมเปล่ามีน้ำด้วยปกติถ้าใครชอบผัดไทยน้ำอาจจะแบบที่ไม่แห้งมากก็อาจจะชอบอย่างนี้เนาะโอเคก็ลองชิมหมูดูสิหมูหมักนุ่มมากถ้าอยู่ในราดหน้าต้องอร่อยแน่เลยถ้าเพื่อนๆมาผัดไทยเก้าเก้าลองกินหมี่กรอบราดหน้าดูนะน่าจะอร่อยแหละโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับเดย์โฟร์ลันช์ไว้อีกเดย์ไฟเราจะกินอะไรกันทุกคนติดตามกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เดย์5 breakfast กันแล้ววันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวแต่เช้าเลยวันนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลิศรสร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างเลยเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสเกาเหลาต้มยำเย็นตาโฟโอเคแต่วันนี้เราเลือกของชอบของเราก็คือบะหมี่ต้มยำเป็นสิ่งที่เราจะเทสว่าร้านไหนอร่อยก็เราจะเทสจากบะหมี่ต้มยำนี่แหละโอเคเรามาลองกินน้ำซุปดูก่อนเนาะมีเกี๊ยวให้ด้วยออกเปรี้ยวๆนิดนึงออกเปรี้ยวๆมันๆนิดนึงก็เราก็ลองเอามาคลุกกันให้เข้ากันมากขึ้นเนาะแล้วก็ใส่ถั่วงอกเข้าไปด้วยถ้าเป็นคนชอบถั่วงอกโอ้โหอันนี้คือ35บาทเลยเนี่ยเส้นเยอะมากเลยอะไม่รู้ต้องไปขอน้ำเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าแบบกินไปชอบเป็นคนชอบกินน้ำซุปถ้ากินไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะต้องไปขอน้ำซุปเพิ่มเส้นทางร้านเส้นแค่เส้นเยอะมากเลยโอเคลองกินเส้นดูนะเดี๋ยวลองกินเส้นตักเส้นมาก่อนแล้วก็เอาหมูมาโอ้ดูถ้าจะนุ่มนะเนี่ยแล้วก็ลองชิมดูหมูไม่นุ่มเท่าที่คิดแต่ก็นุ่มแต่นุ่มพอตัวแต่ไม่นุ่มเท่าที่คิดแล้วก็เส้นก็อร่อยดีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองชิมผักดูสิว่าเขาลวกได้โอเคไหมอร่อยดีนะอร่อยไหมรอบหนึ่งอร่อยดีอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเพราะว่าปรุงในแบบที่ชอบแต่ว่าอย่างอื่นเรื่องหมูเรื่องบะหมี่ก็อร่อยครับ
โอเควันนี้ใส่ชุดนักศึกษาเพราะต้องเข้าเรียนไว้เดี๋ยวตอนกลางวันเรามากินอะไรมาดูกันครับบ๊ายบายโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Day 5 Lunch แล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูจิงจูชายร้านนี้เราบอกเลยว่าเราไม่เคยกินเลยร้านนี้ก็จะมีก๋วยจั๊บเกาเหลาเลือดหมูข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาอะไรที่เป็นกับข้าวแนวจิงจูชายกับข้าวแนวจีนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะโอเควันนี้เราได้ก๋วยจั๊บน้ำข้นมาก๋วยจั๊บเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องในใช่ไหมเราถามละร้านนี้เขามีหัวใจไส้ตับเลือดอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรากินแค่ตับกับเลือดเราก็เลยรีเควสแค่นี้เนาะเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติของน้ำซุปก๋วยจั๊บน้ำข้นจะเป็นยังไงบ้างนี่เราแอบใส่ถั่วงอกมาเพิ่มด้วยจะเข้ากันไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้แอบชิมแล้วก็หวานๆอร่อยดีนะเป็นรสชาติของก๋วยจั๊บที่โอเคเลยโอ้เส้นจะเป็นเส้นใสๆเนาะไม่เหมือนเส้นไม่เป็นเส้นขาวๆที่บ้านที่เชียงใหม่โอเคมีผักสลัดด้วยมีหมูหมักมีลูกชิ้นมีหมูบดเนาะมีเลือดอันใหญ่เลยมีตับด้วยโอเคเราจะลองกินดูก่อนกันเนาะว่าจะเป็นยังไงรสชาติคือเป็นเหมือนยาเหมือนจีนๆเลยโอเคเป็นก๋วยจั๊บปกตินี่แหละอาจจะไม่ได้ข้นมากอาจจะไม่ได้หนืดมากเป็นออกแบบแนวน้ำใสน้ำดำอย่างนี้ดีกว่าเออเนาะจะออกแนวน้ำใสน้ำดำเนาะประมาณนี้อ่ะเรามาลองกินเส้นดูดีกว่าลองกินเส้นกับหมูเลยแล้วกันเนาะเส้นนุ่มนะมีตำลึงด้วยหมูก็นุ่มดีมาลองกินตับดีกว่าตับอร่อยดีประมาณนี้ไม่คาวตับอร่อยดีประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเหลือ2ร้านสุดท้ายแล้วทุกคนพรุ่งนี้เราจะเสร็จสิ้นการรีวิวโรงอาหาร E2 แล้วครับก็มี2ร้านแล้วจะ2ร้านสุดท้ายจะเป็นร้านอะไรไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Day 6 Breakfast แล้วเป็นอาหารรองมื้อรองสุดท้ายของเราแล้วครับวันนี้เรากินที่ร้านเด็กเส้นเย็นตาโฟชื่อก็บอกเนาะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดังนั้นร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเย็นตาโฟบะหมี่อะไรพวกนี้อย่างที่เห็นในเมนูเลยโอเคครับถึงแม้ว่าเราจะเคยบอกไปใน Day 5หรือ Day 4นี่แหละจำไม่ได้ว่าเราชอบกินบะหมี่ต้มยำแต่ร้านนี้ชื่อว่าร้านเย็นตาโฟดังนั้นเราจะลองกินเย็นตาโฟกันโอเคไหมครับช้อนใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นช้อนก๋วยเตี๋ยวใหญ่ขนาดนี้เลยจริงๆอันนี้น้ำซุปปรุงแล้วนะแต่ตอนแรกน้ำซุปที่กินตอนแรกรู้สึกแบบอาจจะจางไปหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะจืดจางไปนิดนึงไม่ค่อยเข้มข้นมากแต่พอเราปรุงแล้วก็จะโอเคอร่อยดีก็อร่อยดีนะเรามากินเห็ดดีกว่าเราชอบกินเห็ดนะเนี่ยกรอบนะกรอบนะน่าหนาวปลาหมึกล่ะปลาหมึกกรอบเออร้านนี้ไม่เคยกินเลยเป็นร้านมาเปิดใหม่ด้วยถ้าทางจะได้มาอุดหนุนบ่อยๆแล้วโอเคเดี๋ยวมื้อเที่ยงเราจะกินอะไรกันทุกคนติดตามได้ครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วก็คือร้านครัวเอ็กไซด์นั่นเองก็ร้านนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยเช่นแบบสเต็กไก่สเต็กหมูสปาเกตตี้มักกะโรนีหรือไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชหรือพิซซ่าก็มี
ตอนนี้เราสั่งเป็นสเต็กไก่ทอดชีสคาโบนาร่านะครับลองกินดูดีกว่ามันเป็นยังไงราคาก็ถือว่าต่างจากร้านอื่นๆเนาะร้านอื่นจะเป็น30-35ร้านนี้คือ69บาทขึ้นไปนะครับกินตรงไหนก่อนดีเด้อน่ากินนะเนี่ยยังร้อนอยู่เลยลองกินเส้นกับซอสกันนะซอสอร่อยนะซอสขาวอร่อยดีอร่อยดีถ้าแกนอนแบบเราลองชิมไก่นี้ดูดีกว่าไก่จะกรอบไหมนะไม่กรอบมากเพราะไม่มีแป้งแต่ว่าอร่อยดีชีสก็เข้มข้นเฮ้ยเราลองใส่ซอสมะเขือดูดีกว่าเราชอบซอสมะเขือเทศเดี๋ยวพูดปิดกล้องก่อนก็คือสุดท้ายแล้วประมาณนี้เรากินก่อนนะแล้วเราจะมาพูดปิดคลิปที่หลังนะบ๊ายบายครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวร้านข้าวในโรงอาหาร E2เอ๊ะทำไมถึงเน้นย้ำว่าเป็นร้านข้าวเพราะว่าจริงๆแล้วโรงอาหาร E2ก็ยังมีร้านอื่นๆที่เรายังไม่ได้ไปรีวิวเช่นร้านโรงกาแฟขั้วบดดอยหลวงไม่รู้พูดชื่อถูกไหมหรือร้านเจช็อปที่เป็นร้านไอติมหรือร้านชานมไข่มุกหรือจะเป็นร้านลูกชิ้นทอดก็มีนะลูกชิ้นทอดก็มีเฟรนช์ฟรายทอดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะเป็นร้านน้ำที่แบบโค้กเป๊ปซี่หรือน้ำเปล่าน้ำชาเย็นอะไรอย่างงี้ก็จะมีพวกนี้แต่หลักๆแล้วร้านข้าวจะมีทั้งหมด12ร้านครับผมก็นี่จะเป็นวิดีโอแรกในดิฟจังอิน MFU ส่วนวิดีโอต่อไปในเพลย์ลิสต์นี้จะเป็นอะไรก็ขอให้ทุกคนครับ Subscribe ช่องนี้ไปด้วยนะครับแล้วจะพยายามอัพคลิปใหม่ไปก่อนครับบ๊ายบาย